สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคาร์เพนเตอร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่อยากจะมาแนะนำหรือว่าเชิญชวนนะครับให้ท่านถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากจะให้มาร่วมงานกันนะครับเป็นวันที่4สิงหาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วขอโทษที่กระชั้นชิดไปนิดนึงเป็นการแข่งขันแรงงานฝีมือแห่งชาติในระดับเยาวชนนะครับจัดที่นครปฐมนะครับเนี่ยผมก็เดินทางมาแล้วก็มีโอกาสมาร่วมงานกับเขาด้วยนะครับสำหรับวันนี้อยู่ที่ลำเหยนะครับดอนตูมนครปฐมนะครับครับถ้าท่านสนใจก็ตั้ง GPS ไปเลยนะครับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน16นะครับอยู่ที่นครปฐมลำเหยนะครับดอนตูมก็พรุ่งนี้ยังแข่งจริงๆแข่งวันพรุ่งนี้วันที่4นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่29นะครับอยากจะเชิญชวนให้ท่านที่สนใจอยากจะชอบถ้าชอบงานไม้นะครับถ้าไม่ได้ทำอะไรก็มาดูกันบรรยากาศอาจจะไม่คึกคักนะครับผมก็เลยอยากจะเชิญชวนเพราะว่างานไม้หรือว่าอุตสาหกรรมด้านงานไม้บ้านเราตอนนี้ยังไม่พัฒนาหรือว่าบูมไปมากเท่าไหร่ก็อยากจะเชิญชวนเนี่ยครับวันนี้วันแรกเนี่ยจะมีการประชุมของคณะกรรมการก่อนผมก็ได้รับโอกาสเข้ามาประชุมด้วยเนี่ยครับพอหลังจากประชุมช่วงเช้าช่วงบ่ายคณะทีมงานกรรมการก็มีการอธิบายในเบื้องต้นสำหรับผู้เข้าแข่งขันผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะเป็นระดับเยาวชนนะครับอายุไม่เกิน18ปีนะครับถ้าปีหน้าเดี๋ยวผมจะมาประชาสัมพันธ์เนิ่นๆดีกว่านะครับเนี่ยฮะคณะกรรมการก็บอกกล่าววิธีการให้คะแนนข้อควรระวังหรืออะไรในเบื้องต้นกันซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมเองก็เพิ่งมีโอกาสเข้ามาครั้งแรกเหมือนกันผมอยากจะให้การพัฒนาในด้านการทำงานไม้เนี่ยนะครับได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางขึ้นไปเดี๋ยวเราจะช่วยกันนะครับให้ดูตามแบบที่แจกให้อันเนี้ยเอามาให้ดูเป็นโครงบ้างว่ารูปแบบที่งานจะออกมาเป็นแบบนี้แต่รายละเอียดไม่ได้เป็นอย่างละรอบครับเมื่อกี้นี่เป็นท่านอาจารย์วิเชียรนะครับก็อธิบายในสาขาที่เป็นต่อประกอบมุมไม้นะครับผมก็เลยให้ท่านได้ดูบรรยากาศก่อนการแข่งขันนะครับวันที่เรามาเตรียมงานวันแรกนะครับเดี๋ยวแข่งขันจริงจะเป็นวันพรุ่งนี้วันที่4นะครับอันนี้ก็เป็นสาขาไม้เครื่องเรือนนะครับสาขาที่มี2สาขานะครับสำหรับแข่งขันในวันพรุ่งนี้เนี่ยซึ่งเป็นงานไม้ทั้งคู่นะครับเนี่ยฮะโต๊ะงานไม้สำหรับช่างไม้เนี่ยก็จะมีโต๊ะเวิร์กเบนช์ก็จะมีปากกานะครับตรงเนี้ยอันนี้เป็นร่องนะฮะสังเกตร่องตรงกลางนี่คือเอาเครื่องมือเผื่อเอาไปวางไว้ตรงกลางเผื่อจะเราจะประกอบโต๊ะหรือว่าจะประกอบงานหรืออะไรนะฮะก็จะมีโต๊ะเวิร์กเบนช์ส่วนตรงนี้เป็นเก้าอี้ที่มีแข่งไปการแข่งขันระดับชาติในครั้งก่อนนะครับเขาก็มาตั้งโชว์ด้วยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นท้ายคลิปนะครับว่าแข่งขันอะไรนะฮะอันนี้เป็น World Skill Thailand สาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคารครับอันนี้คือประกอบมุมไม้นะครับหน้าตาที่จะแข่งกันวันพรุ่งนี้นะครับก็คือให้ผู้เข้าแข่งขันทำตัวนี้แหละครับเหมือนเป็นบานประตูนะครับบานประตูแล้วก็มีการเข้าเดือยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีการลบมุมโค้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการแข่งขันวันเดียวนะครับก็คือ6ชั่วโมงนะครับก็ผู้แข่งขันต้องให้จบภายใน6ชั่วโมงนะครับแล้วก็คณะกรรมการก็จะมีการให้คะแนนครับแล้วก็มีสาขาไม้เครื่องเรือนด้วยนะครับไม้เครื่องเรือนก็จะทำตู้ใบนี้นะครับเป็นตู้ไม้ยางพารานะครับก็มีลิ้นชักอยู่ตรงข้างในนะครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูเนี่ยนะครับมีลิ้นชักตรงลิ้นชักเนี่ยก็มีการเข้ามุมหางเหี่ยวด้วยนะครับเนี่ยฮะแต่ว่าลิ้นชักเขาใช้ซ้อร่องนะครับรางลิ้นชักก็ใช้ไม้ธรรมดาเขาก็จะมีการให้คะแนนในระดับให้ไปก่อนประกอบหลังประกอบอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการให้คะแนนเป็นขั้นเป็นตอนครับตรงนี้ก็เป็นพื้นลิ้นชักนะครับอันนี้เป็นช่างไม้เครื่องเรือนนะครับเนี่ยแข่งในวันพรุ่งนี้6ชั่วโมงนะครับผู้เข้าแข่งขันรู้สึกจะมีอยู่3ทีม3คนส่วนสาขาที่เป็นการเข้ามุมไม้นี่รู้สึกจะมี5คนนะครับเนี่ยครับอันนี้อาจารย์สลิดก็อธิบายการใช้เครื่องมือก่อนใช้เนี่ย
คณะกรรมการเขาจะต้องอธิบายเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเผื่อคนที่เข้ามาแข่งขันเนี่ยใช้เครื่องไม่ถูกต้องก็จะไม่ปลอดภัยนะครับก็ให้ดูการแต่งการตั้งเครื่องหรือว่าการนำไปใช้เครื่องเพราะว่าปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับครับถ้าท่านสนใจที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็แข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่4สิงหาคม2565นะครับเวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นโดยประมาณนะครับก็ถ้าชื่นชอบก็มาดูกันมีการแข่งขันอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วในคลิปนะครับมี2รูปแบบสำหรับงานไม้นะครับซึ่งกระทรวงแรงงานก็เป็นแม่เจ้าภาพใหญ่สำหรับงานนี้นะครับเพื่อพัฒนาเยาวชนหรือว่าวงการอาชีพในบ้านเรานะครับส่วนงานไม้เนี่ยผมเองก็เข้ามามีส่วนร่วมเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมีการมาช่วยกันโปรโมทประชาสัมพันธ์ให้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าครั้งนี้ดูเงียบไปหน่อยนะครับครับในงานเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีเจ้าโรบอทเนี่ยครับที่เห็นในภาพเนี่ยครับด้วยนะครับก็มีผู้มีอุปการคุณนะครับเอามามอบให้นะครับก็สนใจก็ยินดีนะครับพรุ่งนี้นะครับ4สิงหา2565นะครับที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน16นครปฐมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชม